หนูท่องสุดคูณไม่ได้ถอดรู้ไม่ได้ทุกคนวันนี้เป็นเรื่องกลนสองกลนสามทุกคนเหรอกลนนอนกลนเหรอไม่ใช่กลนสองกลสามถ้าพี่เขียนแสญลักนี่หนูจะอ๋อเลยนะครับกลนก็คืออย่างนี้ยที่เราอ่านว่าอะไรเราอ่านว่ารู้ะนะครับนะอ่า เรื่องนี้คือเรื่องการถอดรูทนั่นเองแม่บางคนบอกแม่พูดภาษาชาวบ้านกูก็รู้ตั้งนานแล้วภาษาทางการเรียกว่ากลนสองกลสามครับนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าการถอดรูทโอเคปะ่ะทุกคนวันนี้เราจะเลือกคุยเรื่องการถอดรูทสัญลักษณ์การถอดรูททุกคนตอบดังๆหน่อยสิรูทเนี่ยที่เขียนอย่างเงี้ยอันนี้รูทอะไรวิชาการทิ้งไปเลยนะพี่จะพูดง่ายๆนะครับนะรูทรูทอะไรครับ รูทรูทอะไรฮะโมนอ้าวแล้วรูทอะไรอ่ะมอ้าวแล้วรูทมึงจะบอกอะไรกูรูทอะไรครับคุณครูตอนเราเรียนตอนเราเรียนเราสอนนักเรียนหรือว่าเราเราอยู่เรียนตอนเด็กๆเนี่ยนะครับสมมุติเราเห็นตรงนี้เราอ่านว่ารูทสี่ใช่ไหมรูทสี่คืออะไรครับรูทสี่ก็คือสองใช่ไหมถ้าเราไปเจออ่อรูทสิบหกก็คือสี่นะฮะอันนั้นคือการถอดรูทนะครับแต่ว่าที่พี่จะถามตอนนี้คือสัญลักษณ์ตอนเนี้ย เขาเรียกว่ารูทอะไรภาษาชาว้านเรียกว่ารูทสองนะรูทสองคืออะไรนะพอหนูรู้จักไสลักษ์แล้วเนี่ยมันจะมีชื่อ,อมันอันนี้เรียกว่ารูทสองนะทุกคนอย่างนี้เรียกว่ารูทสามนะวันนี้ขอคุยเรื่องไญลักษ์แป๊บหนึ่งก่อนนะครับรูทเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงวิธีการถอดจําไว้นะครับรูทเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงวิธีการถอด เมื่อกี้รูทสองอันนี้รูทสามมาเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนถ้าเห็นตรงนี้ก็จะไปรูทสี่ครับคุณครูรูทสี่มาเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนพี่แกรบทําไมรูทสองเขาไม่เขียนเลขสองอะคําตอบครับไม่รู้ไม่รู้คําตอบไม่ง่ายว่ะคนไม่รู้จริงๆครับคือจะพูดไงดีมันคงเป็นคงเป็นวิธีการเขียนของเขาอะนะครับนะออประมาณนั้นอะนะครับ เพราะนั้นรูทสองตรงนี้เขาจะไม่เขียนเลขสองนะครับนอกนั้นรูทอื่นสามสี่ห้าหกเขาจะเขียนเป็นเลขหมดเลยนะครับนะรูทสามรูทสี่รูทห้ารูทหกจะเขียนเป็นเลขหมดนะครับแล้วหนูต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้อันนี้พี่แนะนําเรื่องสัญลักษณ์ไปแล้วนะครับนี่เรียกว่ารูทนะครับหนูต้องรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับเรื่องการถอดรูทนะทุกคนหาที่ว่างจดไว้เขียนตรงนี้ดีกว่าการถอดรูทเนี่ยหนึ่งคุณครูต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งคุณครูต้องรู้จักสัญลักษณ์ ซึ่งสอนไปแล้วสัญ,ญลักษณ์นะครับซึ่งพูดไปแล้วนะฮะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเลข3าจะเป็นรูทสามถ้าเป็นเลข4ี่จะเป็น,นรูทสี่นะถ้าไม่มีเลขจะเป็น,นรูทสองนะฮะต่อไปสเราต้องรู้จักวิธีการถอดวิธีการถอดถอดอะไรคะอาจารย์คะถอดรูทวิธีการถอดรูทเราต้องเรียนรู้การถอดรูทว่าเขาถอดกันยังไงนะครับ แล้วมันจะมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการถอดอ่ามันก็ต้องมาจากสัญลักษณ์นั่นแหละคุณครูนะว่าสัญลักษณ์เนี่ยรู้สามอ๋อ deep, มันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สี่การถอดต,ต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สองการถอดต้องเป็นอย่างนี้นะอ่าเพราะนั้นวิธีการถอดเนี่ยมันก็จะมาพ่วงด้วยการอ่านสัญลักษณ์นะครับนะสามครับคุณครูสามจริงๆมันเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วสามที่หนูต้องรู้เพิ่มเติม,ตมถ้ารู้ได้เป็นดีนะครับคือเกี่ยวกับเลขยกกําลัง เลขยกกำลังนะวันนี้พี่จะสอนสามส่วนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดรู้ให้สบายใจกันนะครับนะอ่าย้ำนะครับหนึ่งคือสัญลักษณ์พี่เชื่อว่าน้องเข้าใจอยู่แล้วไอส้สัญลักษณ์เนี่ยเห็นมาเยอะรู้สองรู้สามรู้สี่เห็นมาเยอะ, 2, 3, 4, ยอะต่อไปการถอดน,นะครับมันก็จะสัมพันธ์กับตัวสัญลักษณ์นั่นแหละนะครับสัมพันธ์ยังไงบางคนรู้แล้วนะครับบางคนยังไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สอนสามเลขยกกำลัง นะครับหนูต้องเข้าใจว่าเลขยุ่งหลังมันเป็นยังไงเบื้องต้นนะครับสมบัติต่างๆมันช่วยอะไรเรานะครับมันจะได้ง่ายขึ้นมันจะเชื่อมโยงหากันเรื่องนี้นะเห็นปะเรื่องแต่เรื่องมันจะเชื่อมโยงหากันครับมันจะร้อยเรียงหากันนะพยายามอย่าล้มล้มกระดานถ้าล้มปุ๊ล้มทั้งกระดานเลยนะครับพยายามเข้าใจมันก่อนนะครับเดี๋ยวไอ้โจทย์เนี่ยจะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าใจพวกนี้ก่อนมาทุกคนขออนุญาตเริ่มที่หัวข้อแรกครับสัญลักษณ์เมื่อกี้พูดไปแล้ว รูทสองมันก็จะไม่มีเลขรูทสามจะมีเลขรูทสี่จะมีเลขนะฮะเขียนก่อนแล้วกันนะรูทสองรูทสามรูทสี่คุณครูเลขเนี่ยเอาเลขสามนี่เห็นชัดๆดีมันจะบ่งบอกถึงวิธีการถอดรูทนะฮะเลขสามคือคุณครูต้องหาสามตัวเหมือนกันมันจะถอดรูทออกมาได้ตัวหนึ่งพี่ชอบเรียกว่าสามแรกหนึ่งนะ เพราะนั้นถ้าเราไปเจอเรื่องการถอดรูทเนี่ยแล้วเราไปเจอสภาพนี้ครับทุกคนดูสองคูณสองคูณสองกี่ตัวสองคูณสองคูณสองกี่ตัวสามตัวนะฮะเราต้องการสามตัวเหมือนกันพี่ชอบเรียกว่าสามแรกหนึ่งพี่แก๊ปถ้าเป็นเลขสี่ตรงนี้ล่ะก็สี่ตัวคูณกันเหมือนกันออกมาได้หนึ่งตัวสี่แลกหนึ่งถ้าเป็นรูทสองอะสองแลกหนึ่งนี่ต้องเป็นสองตัวที่เหมือนกันด้วยนะอ่าโอเคไหม โลเอ๊พี่แล้วนี่มันคูณกันเนี่ยแสดงว่าหนูต้องท่องสุดคูณได้ใช่ไหมใช่หนูท่องสุดคูณไม่ได้ถอดรูทไม่ได้เพราะนั้นทุกคนที่นั่งฟังอยู่เราต้องถอดเราเราต้องท่องสุดคูณได้ก่อนนะครับการจะรู้ว่าเลขอะไรคูณกันแล้วมันเหมือนกันต้องเหมือนกันด้วยนะจะเป็นสามเลขหนึ่งสี่เลขหนึ่งสองเลขหนึ่งได้เนี่ยคุณครูต้องรู้ว่าอะไรที่มันเหมือนกันด้วยนะครับนะโมมันก็ไม่ยากนี่หว่ะ แต่มันจะมีบางตัวเลขครับเดี๋ยวพี่แนะนําให้มันจะมีบางตัวเลขที่เราจะต้องรู้จริงๆนะครับบางตัวเลขก็มันเป็นเฉพาะด้านอย่างเงี้ยนะครับนะเออบางคนก็ไม่นึกนึกไม่ถึงนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราแนะนําได้เพราะนั้นหนูรู้หลักการถอดแล้วใช่ไหมใส่ลักษ์อ่านเป็นอ๋อไอ้นี่เรียกว่าสามแลกหนึ่งนะทุกคนดูหนึ่งสองสามครบยังครบแล้วแลกมาได้หนึ่งตัวอ,ออกมานอกคุกได้ใช่ไหมสามแลกหนึ่ง สามตัวแลกออกมานอกคุกหนึ่งตัวเอห็นปะ่ะทุกคนคำถามครับคำถามคำถามยังไม่พูดถึงเรื่องการท่องสุดคูณนะพี่คูณมาให้แล้วสมมติคูณมาได้แบบนี้สองคูณสองคูณ,ส,คณสามคูณสาม,สาม,สามเรียงมาให้สวยงามเลยเริ่มครับอันนี้เรียกว่าอะไรแรกอะไรสองแรกหนึ่งสามแรกหนึ่งหรือสี่แรกหนึ่งไซลักนี้ พี่แป๊ปลืมเขียนเลขสี่หรือเปล่าวะไม่ลืมเนี่ยคือเลขนี้แหละไม่มีอ่ะคือเลขอะไรคือเลขสองนะครับอย่างนี้เรียกว่าสองแลกหนึ่งนะสองแรกหนึ่งหนึ่งสองแรกมาหนึ่งตัวใช่แลกออกมาเลยนะฮะเพราะนั้นเราจะแลกสองมาได้หนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็จะแลกสามมาได้หนึ่งตัวบางคนบอกเอแล้วสองเอามาได้หนึ่งตัว สามออกมาได้หนึ่งตัวเอา้าพี่มันมีเลขสองออกมาหนึ่งตัวมันมีเลขสามออกมาหนึ่งตัวเอา้าแล้วมันออกมาแล้วมันทําอะไรกันทุกคนจําคํานี้ไว้สองเลขหนึ่งสามเลขหนึ่งสี่เลขหนึ่งห้าเลขหนึ่งเนี่ยมันคือออกมาจากคุกจาไว้นะออกมาจากคุกนะครับมันดีใจนะเพราะฉนั้นตอนมันออกมาเนี่ยทุกคนจำอาการพวกนี้ไว้ ตอนมันออกมาเนี่ยเลข2ออกมา1ตัวเลข3ออกมา1ตัวพอออกมามันดีใจมันจะไม่บวกกันมันจะคูณกันนะฮะมันออกมานอกคุกน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็น2อคูณสครับคำตอบคือ2อคูณสเป็น6คําตอบก็คือหถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วพี่ขออภัยด้วยนะครับพี่พูดตามตรงจากประสบการณ์ของพี่เกือบ10ปีเนี่ยนะครับเปีกว่าที่ติวสอบครูผู้ช่วยมานะครับถ้ารวมติวนักเรียนด้วยเนี่ยสิกว่าปีนะครับ มีหลายคนที่งงเรื่องเนี้ยเยอะมากนะฮะแล้วพอเห็นไอ้หลังคาตรงนี้นะครับขนลุกทุกทีนะฮะไม่ได้ปวดขี้นะครับ<ม>ทุกคนไม่ชอบแต่พอเราเข้าใจเงี้ยอ๋อสองเลขหนึ่งสามเลขหนึ่งสี่เลขหนึ่งเพราะไอตอนที่น้องไปสอบจริงๆมันไม่ได้ใช้ทฤษฎีอะไรมากมายนะครับหนูเท่าสุดคูนให้ได้หนูแลกให้เป็นพอแลกออกมาแล้วมันต้องทํายังไงกันแค่เนี้ยพอภาพหนูชัดเนี่ยพอโจทย์มันพลิกแพงมันจะได้ทาได้นะครับนะ โอเคไหมภาพประมาณนี้นะครับมันมีคุกด้วยนะครับนะโอเคไหม,เ,ไหมเพราะนั้นขออภัยนะใครเข้าใจอยู่แล้วอีพีนี้พี่ขออภัยเลยนะครับพี่จะไปช้าๆเลยนะะอ่บต่อไป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 นะต่อไปอ่าเริ่มรูสองซูมก่อนลากที่สองรูสอง นะฮะพี่คูณมาให้แล้วหนูยังไม่ต้องคูณวันนี้ยังไม่ต้องคูณนะฮะอ่าสองคูณสองคูณสองคูณสามอ่าหนูสอนแต่นุบาลไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรคุณครูเราฝึกกันใหม่ทุกเรื่องอาจารย์แก็บก็เปรียบเสมือนทุกคนฝึกกันใหม่อยู่แล้วนะครับเผลออบางคนไปไปไป,ไปบรรจุได้สอนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องเป็นราวนะจะได้เอาตัวรอดได้นะครับกลับมาดูคลิปนี้จะได้เอาไปสอนนักเรียนได้สอนยังมีคุณภาพด้วยใครจะได้ไม่ว่าเราไม่ได้ว่าไอ้พวกสอนแทนอะไรเงี้ย สอนยังมีคุณภาพด้วยนะครับนักเรียนจะได้คิดเป็นนะครับนะมาอันนั้นคือเรื่องของการบรรจุนะครับนะก่อนบรรจุทุกคนต้องเป็นมาทุกคนวันนี้สองเลขหนึ่งนะครับเอ้พี่สองมันมีสามตัวแล้เมื่อคูณสามด้วยอ่ะพี่ถามงี้ก่อนเลขสามเลขได้ไหมเลขสามเลขได้ไหม บางนคนบอกยุ่นๆนะเปลี่ยนเป็นเลขสามแล้วกันจะได้แลกออกมาได้ตีตายเลยนะครับทุกคนนะอย่าทําอย่างนี้นะครับแล้วยุ่นๆนะมันยุนไม่ได้ทุกคนเลขสามมีใครให้แลกไหมทุกคนเลขสามมีใครให้แลกไหมไม่มีไม่มีก็เฉยๆไว้บางคนอยากแลกใจะจะขาดไม่จะไปแลกกับใครนะครับนะเออก็แลกไม่ได้ก็ต้องก็ต้องอยู่ในคุกไปนะครับนะเออรับไม่ได้คุณก็อยู่ในคุกไปประมาณนั้นนะครับแล้วอะไรที่แลกได้เลขสามแลกไม่ได้แต่เลขสอง เลขสองมันแลกได้สองตัวออกมาหนึ่งตัวเมื่อคนอยากพาเพื่อนมาด้วยเฮ้ยไอ้บ้าเราต้องดูข้อตกลงของเรานะครับข้อตกลงของเราคือสองตัวออกมาหนึ่งตัวนะครับหนูอยากพาเพื่อนออกไปด้วยออกไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันมาได้แค่สองตัวนะครับสองตัวนี้แลกออกมาได้หนึ่งตัวนะครับเพราะนั้นเลขสองตัวนี้ออกมานอกคุกได้หนึ่งตัวนี่ออกมานอกคุกได้หนึ่งตัวอันนี้ภาพในหัวนะเปรียบเสมือนว่ามันไม่มีแล้วนะครับพี่แก๊ ไอ้ตัวแรกออกมาหนูเข้าใจแล้วแล้ไอที่อยู่ข้างในอะ่ะข้างในมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องติดไว้ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าติดไว้นะครับก็ติดเลขสองกับเลขสามไว้นะครับก็คือสองคูณสามเป็นหกครับตัวนี้ก็อยู่ในรูทครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเนาะดูหน้าพี่สินะครับหน้าพี่เศร้าไหม هو? คิ้วขมวดแต่ปากยิ้มนะะ <laughs> มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันไปไหนไม่ได้ก็ต้องไปไหนไม่ได้ครับนะออกมาไม่ได้ก็คือออกไม่ได้โอเคไหมครับประมาณนี้นะอ่านี่คือการถอดรูทครับโอเคไหม ตอนนี้พวกเราถอดไปแล้วทุกคนมีข้อตกลงเพิ่มมาอันนี้ถอดไปแล้วนะเดี๋ยวตีตางว่าทุกคนท่องสุดคุณเป็นนะครับนะมีข้อตกลงเพิ่มมาครับคุณครูหาที่ว่างจดนิดน,นึงนะครับยังไม่จดก็ยิ่งดีนะครับพี่แนะนําอะไรวะนนี้คือพี่ยังไม่อยากให้จดอ่ะอยากให้น้องฟังเข้าใจก่อนนะครับตอนนี้หนูถอดรูทไปแล้วนะครับต่อมามันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่หนูต้องรู้ครับคือการถอดรูทเนี่ย มันแยกเป็นลาาคู่กับลากคี่ครับทุกคนดูทำไมมันเป็นลากคู่กับลากคี่ที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับสมัยนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้วนะฮะลากคู่ลากคี่คืออะไรลากคู่เช่ไหมฮะรูทสองรูสี่รูทหกรูทแปดเห็นไหมลาาคู่ลากคี่อ่ะรูทหนึ่งไม่มีนะ รูทสามรูทห้ารูทเจ็ดลาคีนะครับคือมันมีเขาเรียกมันไม่ใช่มันไม่มันมันเขาเรียกเป็นไงดีเป็นจุดที่เขาเจะไปออกข้อสอบนะครับที่เราต้องทราบลากคู่เนี่ยการถอดลากเนี่ยการถอดรูทที่ที่เราถอดกันเมื่อกี้ที่สองแรกหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะถอดออกมาเนี่ยค่าของมันนะครับจะต้องเป็นบวกตลอดการค่าของมันจะต้องเป็นบวกตลอดการไม่มีติดลบยังไงต้องเป็นบวก นี่คือกฎของมันเลยนะฮะแต่ล่าขี้เนี่ยอะไรก็ได้นะฮะลาขี้เป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้นะครับบางคนกหนูต้องจําทั้งสองฝั่งเลยเหรอพี่ไม่ไม่ไม,ไม่หนูจําแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่เป็นลาคู่ลาคู่ติดลบไม่ได้จําแค่นี้พี่แคปแล้วเอแล้วมันเอาไปใช้อะไรอะพี่ดูทุกคนดู ลากคู่เป็นบวกเสมอจชอดช็อตโน้ตไว้นะลากคู่เป็นบวกเสมอลากคู่เป็นบวกเสมอนะทุกคนนะจําคํานี้ไว้นะลากคู่เป็นบวกเสมอช็อตโน้ตไปเลยนะครับเนี่ยลากคู่พี่บอกอะไรไว้ทุกคนพยายามช็อตโน้ตไว้ลากคู่เป็นบวกเสมอเพราะพวกเราไม่ใช่เด็กแล้วพี่เชื่อว่าพวกเราต้องรู้ว่าอะไรสําคัญนะครับลากคู่เป็นบวกเสมอแล้วมันใช้ยังไงอะพี่อ่ะดูทุกคนดู สมมติเราไปเจอแบบนี้อ่ะใส่เลขสามบ้างเดี๋ยวจะเบื่อเอาไม่ใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลขสี่อ่ะลาคูนะครับลาคูนะคุณครูลาคูนะข้างในเป็นลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสองเนี่ะสอนการน,นำไปใช้เลยนะครับลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณลบสอง ทุกคนพีจหนาก่อนลาคูโอเคไหมลาคูถ้าเป็นลาคีเรื่องของมันอะไรก็ได้นะครับนะลาคูนี่แหละที่มันจะออกข้อสอบนะครับลาคูเลขสี่นะสี่ตัวแรกหนึ่งสี่แรกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ครบวะครบเลยทุกคนนี่ครบสี่ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นสี่ตัวนี้แลกออกมาหนึ่งตัวสิใช่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะแลกออกมาได้ลบสองใช่ไหม เพราะอะไรเขาจามาว่าสี่ตัวเหมือนกันออกมาได้หนึ่งตัวแต่ถ้าน้องติวกับพี่น้องจะรู้ว่าลาคู่เป็นบวกเสมอลาคู่เป็นบวกเสมอเพราะนั้นลบสองต้องเป็นอะไรครับเป็นสองครับต้องเป็นสองมันมีเหตุผลแต่ไม่ต้องรู้คนทั่วไปไม่ต้องรู้ลาคู่เป็นบวกเสมอจําแค่นี้ไว้นะครับนะอ่ามันต้องมีใส่ค่าสมบูรณ์อะไรเนของเอกนิสสตรเขาจะเอาทฤษฎีพวกนี้ไปใช้อีกเยอะนะครับแต่เราปลดรู้ให้เป็นนะครับนะปลดรู้ให้เป็นเขียนว่าคาถาม พี่แกรแล้ววันที่หนูไปสอบเนี่ยหนูจะเจอแบบนี้เหรอพี่ตอบเลยว่าวันที่น้องไปสอบน้องเจอไม่เจอรูปแบบนี้พี่จะคําว่ารูปแบบนี้วันสอบเขาจะไม่เขียนแบบนี้เขาจะเขียนอย่างนี้ครับครูดูวันสอบเ้าจะเขียนอย่างนี้แบบนี้ครับเห็นไหมวันสอบเ้าจะเขียนแบบนี้เขียนยังไง เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกําลังครับลบสองคูลบสองคูลบสองคูลบสองเขียนอยู่รูปเลขยกอกำลังนะฮะลบสองคูณกัสี่ตัวก็คือลบสองทั้งหมดกําลังสี่เห็นไหมเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากไปใช้ทฤษฎีอะไรมากก็แค่รู้ว่าลบสองคูณกัสี่ตัวสี่ตัวครบสี่ตัวยังครบแล้วชั้นแรกออกมาได้หนึ่งตัวเห็นไหมชั้นแรกออกมาได้หนึ่งตัวนะฮะอ่ามันก็อันเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงระหว่างเลขยกกำลังกับตัวเนี้ยนะครับ ข้อสอบเขาจะไม่เขียนแบบนี้ข้อสอบจะเขียนแบบนี้บางคนเจอข้างบนทําได้เจอข้างล่างทําไม่เป็นนะครับมันรูปเดียวกันจริงวะทุกคนเอออย่าไปตกใจหมนอะไรวะเนาะโอ้เนี่ยตกใจไม่เอาดิไม่ตกใจดินะก็ตอบสองเหมือนกันโอเคปะเออมันก็เหมือนกันอ่ะนะเพราะฉนั้นเจอรูปไหนอย่าไปตกใจนะครับนะคําถามถ้าน้องตอบได้จบเราจะไม่คุยเรื่องการถอนรูทประเด็นนี้แล้ว มันเป็นประเด็นนะครับมันเป็นประเด็นข้อสอบนะแล้วมันเคยเออกข้อสอบมาแล้วนะครับแล้วหลายคนผิดเยอะมากนะครับนะอ่าทุกคนดูข้อนี้คุณกูณตอบให้พี่ชื่นใจหน่อยท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ